้องปิดตาก่อนเพราะว่ามันแบบว่าค่อนข้างโป๊เลยนะคะเฮ้ยอันนี้คือเป็นครั้งแรกของปอเลยนะที่แบบว่าปอเล่นตัวละครที่โป๊ขนาดนี้นะคะทุกคนโอ้โหโหโหว้าฮ่าฮ่าว้าฮ่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆขาวันนี้นะคะปอก็มีตัวละครที่ค่อนข้าง18บวกเลยนะคะต้องขออนุญาตด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ามันแบบมันน่าทึ่งจริงๆนะคะซึ่งปอก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนเนี่ยมาทำด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะและก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้นะคะดังมากๆเลยนะคะในหมู่ต่างประเทศนะคะและเขาก็ได้สร้างผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาในเกมเอียนเดเละนะคะคือปอเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงฮิตกันนะคะเออไปค่ะทุกคนเดี๋ยวปอจะให้เพื่อนๆ นะคะได้เห็นผู้หญิงคนนี้กันนะคะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทำไมถึง18บวกนะคะเพื่อนๆเอาแล้วนะคะทุกคนต้องปิดตาก่อนเพราะว่ามันแบบว่าค่อนข้างโป๊เลยนะคะมาค่ะ1 2 3โอ้โหโอ้โหโหโหเป็นไงเป็นไงโอ้โหทุกคนดูดิคือแบบนี้นะคะจะไม่ให้18บวกได้ยังไงล่ะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเป็นใครปอไม่รู้นะแต่ปอเห็นนะคะต่างชาติเนี่ยเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็หุ้ยใครอ่ะสวยด้วยนะคือผู้หญิงคนนี้นะคะเขาจะมีผมเนี่ยเป็น2สีค่ะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นสีดำนะคะฝั่งขวานะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ลักษณะของผู้หญิงคนนี้นะคะคือเป็นผู้หญิงที่มีรอยสักเต็มตัวเลยนะคะสังเกตได้ตามบริเวณร่างกายเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยก็คือตรงขาตรงแขนก็มีด้วยนะคะเพื่อนก็คือแบบว่าไม่อยากหันหลังให้ทุกคนได้ดูเลยนะคือมันแบบว่ามันเห็นตูดนะคะดูดิโอ้โหเธอโอ้โหเป็นสาวที่มีก้นที่เนียนเนียนนะคะอะไรมันจะโปรขนาดนี้นะคะโอ้โหโหถ้าให้ปอรีวิวนะคะปอว่านะตัวละครตัวนี้นะคะอยู่ในห้องนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกว่าแม้เพราะว่ามันเป็นสีชมพูเหมือนกันเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวปอจะมารีวิวนะคะตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะสำหรับทรงผมนะคะก็จะเป็นทรงผมปกติเลยนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีเขานะคะงอกขึ้นมาด้วยนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็การแต่งหน้าของตัวละครนะคะค่อนข้างจัดจ้าเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยมีการไฮไลท์จมูกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเรามองดีๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะคะจะเจาะจมูกด้วยนะเห็นไหมมันจะมีห่วงๆอยู่นะคะแปลว่าสาวคนนี้นะคะต้องเป็นสาวที่แบบว่าแซ่บหน้าดูเลยนะคะผู้หญิงคนนี้ไว้สีคิ้วสีทองนะคะประมาณนี้เลยและขนตาที่โคตรสะพรึงเลยนะจริงคือขนตาแบบว่าสะพรึงมากๆเลยทุกคนพอชอบนะขนตานะคะแล้วก็การแต่งตัวเนี่ยไม่รู้เลยว่าต้องเรียกว่าแนวอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยมีทั้งปอกแขนปอกมือเลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณเนี่ยกลางๆตัวนะคะมันเหมือนจะเป็นเสื้อผ้าที่เขาเนี่ยถกลงมานะคะเหมือนมันจะเป็นเกาะอกนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยถกลงมาแล้วก็ทำให้เห็นบริเวณหน้าอกนะคะที่มีกระดุมนะคะรูปหัวใจเนี่ยแปะแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเฮ้ยอันนี้คือเป็นครั้งแรกของปอเลยนะที่แบบว่าปอเล่นตัวละครที่โป๊ขนาดนี้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่ชอบหรือว่าเอ้ยพี่หนูแบบมันโป๊ไปอ่ะก็ออกก่อนได้เลยนะคะทุกคนเนาะอ่ะละค่ะแล้วก็มาในส่วนของ G string นะคะต้องเรียกว่ากางเกงในหรือว่า G string ก่อนดีคือเอาจริงๆนะถ้ามองข้างหน้าเนี่ยมันสวยนะมันน่ารักนะแต่ถ้ามองข้างหลังคือว้าฮ่าฮ่าว้าฮ่าฮ่า
ไม่เอาและก็ช่วงต้นขานะคะจะมีปอกด้วยนะและเขาก็จะมีรอยสักนะคะที่อยู่บริเวณตรงน่องขาด้วยนะคือปอเนี่ยพยายามมองอยู่นะคะว่าเขาเนี่ยสักรูปอะไรนะคะแต่ปอเนี่ยมองไม่รู้เรื่องเลยนะและเขาก็มาพร้อมกับรองเท้าบูทค่ะสวยมากๆเลยนะแกเห็นไหมสวยมากนะคะถ้าเรามองดูดีๆนะคะตรงแขนเนี่ยสักหลายลายเลยนะคะแบบมีรูปหัวใจนะคะแล้วก็จะมีลายน้องหมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามองดีๆนะเห็นปะตรงข้างๆเนี่ยมันเหมือนจะเป็นรูปฟันเลยนะต้องใช่แน่ๆเลยนะคะนี่แล้วเธอแต่งตัวแบบนี้เนี่ยมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนเขาไม่วิ่งหนีกันหรอเนี่ยเฮ้ยฉันไม่สนใจหรอกจ้าเป็นยังไงคือเรามีท่านั่งด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นท่าที่แบบเอ๊ะอะไรหรอคะเออก็คือแบบว่าเป็นท่าจับคลังเล็กน้อยนะคะเฮ้ยดูสิคะว่าเขาเนี่ยไว้เล็บยาวขนาดไหนเลยนะคะโอ้โหเล็บยาวมากๆเลยนะคะแล้วก็ทาสีเนี่ยเป็นสีฟ้าด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยปอชอบท่านี้นะคะแล้วก็จะมีท่านี้ด้วยค่ะก็คือเป็นท่าที่ว่าเราเนี่ยนอนอยู่กับพื้นนะคะไม่อยากดูข้างหลังเลยค่ะข้างหลังคือโปรมากๆเลยนะนี่เธอชิลจังเลยนะจ๊ะเฮ้ยนี่เธอกำลังจะคลานไปไหนเนี่ยเอ้ยร้อนเออเฮ้ยเราคลานได้ด้วยว่ะแต่ว่าอย่าคลานเลยจะดีกว่านะเพื่อนนะช่วยลุกขึ้นทีเถอะนะไม่ไหวแล้วน่ากลัวเกินไปเอาละค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ได้ลองหัวเราะเลยเดี๋ยวปอขอลองหัวเราะดูสักหน่อยแล้วกันนะคะอ๋อเฮ้ยดูดิก็คือเป็นท่าหัวเราะปกติเลยนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเข้ากับน้องคนนี้เหมือนกันนะคะเฮ้ยมีคนเดินมาหรอใครกันนะนี่พวกนายคงกำลังจะมาบูชายันกาลาสิทธาเฮ้ยเข้ามาเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยเสริมให้ยังไงแหละคะตอนนี้คือเข้ามาแค่3คนหรอสวัสดีนี่คือพวกเขานะคะกำลังตกใจที่เห็นเราเนี่ยแต่งตัวขนาดนี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะจะไปไหนฮะหยุดนะโอ้โหมา3แถม4เฮ้ยดูท่านี่เดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้คือตัวละครเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะคะหน้าตาเนี่ยคือคนละคนกับเมื่อกี้นี้เลยนะอันนี้คือแบบว่าดูสยองแล้วก็ดูโรคจิตมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะทุกคนลองสังเกตที่มือของเขาสิคะคือเขาเนี่ยกำลังทำมืออะไรก็ไม่รู้นะคะเห็นปะมันเป็นอย่างไงทุกคนเอออาบน้ำตอนนี้เราต้องล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยโอ้โหเหมือนฆาตกรโรคจิตจริงๆเลยนะด้วยสีหน้าท่าทางนะคะมันเป็นสีหน้าที่แบบว่ารู้สึกถึงความที่แบบว่าโรคจิตนะคะทุกคนเนาะไปค่ะเอาเสื้อผ้าไปทิ้งกันดีกว่านะนี่เธอเดินผ่านระวังกลุ่มนักเลงเนี่ยมันจะแซวเธอนะเพื่อนเพราะว่าเธอเนี่ยแต่งตัวโป๊ะเกินไปนะเพื่อนนะทำการทิ้งอุปกรณ์ไปเลยนะคะแล้วก็กดเผาไปเลยจ้าว้าสวัสดีจ้าหนุ่มๆชอบเจมไหมคะคือถ้าเราแบบว่ามายืนอยู่ระหว่างของพวกนี้นะคะเราเนี่ยเหมือนเป็นเจเลยนะเนี่ยนี่มีใครชอบเจมไหมคะเจเนี่ยหุ่นดีนะคะแล้วก็เซ็กซี่ด้วยนะเออคือไม่น่าจะมีใครสนใจเราเลยนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเอาแต่ไล่เรานะคะทุกคนโอ๊ยอย่ามาไล่เจได้ไหมฮะเจเหงานะเนี่ยมาจ้ามาถ่ายรูปกับเจหน่อยนะจะเอออันนั้นอันนั้นนี่ฮี่ขอเซลฟี่ด้วยความสิจ้าสุดหล่อนี่ฮี่
นี่เขาก็มองกล้องอยู่นะคะทุกคนว้ายอย่าทำเจนะคะเจกลัวนะคะโอ้ยไปก็ได้มีแต่คนขับไล่เจนะคะนะเจไหนเจ๊ขอดูผลงานของเจ๊หน่อยสิโอ้โหนี่ฝีมือของเจ๊เหรอคะเนี่ยใช่แล้วจ้าเป็นฝีมือของเจ๊เองนะจ๊ะนี่เจ๊ฆ่าถึง4คนภายในวันเดียวเลยเหรอเนี่ยเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ๊คนนี้นะคะปอขอเรียกเขาว่าเจ๊แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนเจ๊นะคะทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปในวันนี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน